สบายดีข้าพเจ้านางละมุนสินธวงศ์เป็นนักศึกษาสาขาครูคณิตศาสตร์ปีสี่เมื่อนี้ข้าพเจ้าจะมาแก้บทฝึกหัดวิชาแสงสว่างภาคที่หนึ่งการเคลื่อนขยายสื่อของแสงสว่างแก้บทฝึกหัดข้อที่หกเนาะบทเลขเราสามารถเต็มสามจานวางขนานกันในจาน A กระจายแสงจาน B และจาน C แมนกั้นแสงและจากบทเลขเฮาสาวยังฮู้อีกว่ารัศมีของจาน A เท่ากับ30ซมหรือเท่ากับ 0.3 เมตรจาน B รัศมีเท่ากับ20ซมหรือเท่ากับ 0.2 เมตรจาน C มีรัศมี10ซมหรือเท่ากับ 0.1 เมตร AB เท่ากับ D D เท่ากับ 1.2 เมตรซอกหา A ซอกหาขอกอ C อยู่เงามืดอย่างเต็มส่วนขอขออยู่เงามัวอย่างเต็มส่วนเมื่อ BC เท่า 0.6 C จะอยู่บอลแจ้งหรือบอลมืดบทแก้ซอกคอกอเฮาสังเกตเบิ่งรูปแล้วเฮาอิงตามหลักเกณฑ์ตาแลบเฮาจะได้สมบูรณ์เฮาจะได้ระบบสมบูรณ์ซึ่งสมบูรณ์หนึ่ง RA เท่ากับเนาะ RA ส่วนให้ AO เท่ากับ RB ส่วนให้ BO สมบูรณ์1สมบูรณ์2RA ส่วนให้ AO เท่ากับ RC ส่วนให้ CO เราจะมาแจกยาได้เนาะ RA ส่วนให้ AO เราจะได้ AO เท่ากับ AB บวก BC บวก CO เท่ากับ RB ส่วนให้BC บวก CO ตัวที่2 RA ส่วนให้ AB บวก BC บวก CO เท่ากับ RC ส่วนให้ CO เราจะคูณควยคูณควยเพื่อให้บกเป็นระบบระเบียบเนาะตัวนี้คูณควยธรรมดาแล้วเขาก็คูณเข้าหลังจากนั้นเขาก็คูณเข้าเลยคำนวณตามนี้เขาจะได้ระบบสมผลอย่างนี้เนาะหรือว่า RA ของเขาเท่ากับ 0.3 BC เขายังบอกหู้นี่เขาหู้แล้วเนาะ RA ของเขาเท่ากับ 0.3 CO ก็ยังบอกหู้แล้วเขาก็เห็นตามพาร์ทใส่นี่แล้วเขาก็คำนวณเส้นว่า 0.3 BC เมื่อนี้ 0.2 BC ง่ายค่ะมาเป็นลบจะเหลืออยู่ 0.1 BC ต่อไป 0.3 CO เมื่อนี้ 0.2 CO ง่ายค่ะมามาลบกับ 0.3 CO จะได้จะเหลืออยู่ 0.1 COแล้ว 0.2 คูณ 1.2 จะเท่ากับ 0.24 ตัวที่2เนาะลบ0.2 0.3 CO เรื่องนี้มี 0.1 CO ข้ามมาง่ายข้ามมามาลบกันเหลืออยู่ 0.2 CO เมื่อนี้ 0.1 BC ง่ายข้ามมาจะเป็นลบจะอยู่ลบ 0.1 BC เท่ากับ 0.1 คูณ 1.2 เท่ากับ 0.12 นี่เนาะต่อไปดูกันนี่ก็ได้ง่ายคือกันง่ายข้ามมาและจัดระเบียบให้มันเนาะจัดระเบียบให้มันแล้วหลังจากนั้นเอาสมผล1บวกสมผล2เขาจะได้ 0.3CO 0.3 CO เนาะ 0.1 CO บวก 0.2 CO ใน 0.3 CO 0.1 BC
บวกศูนย์บวกลบ 0.1 bc เท่า0นี่เท่า0 0.24 บวก 0.12 เท่ากับ 0.36 นี่ co เท่ากับ 0.36 ส่วนให้ 0.3 เท่ากับ 1.2 เมตรหลังจากนั้นเขาจะเอาค่าของ co แทนใส่สมผล1ตัวใดที่ว่ามี co เอา 0.12 ไปแทนใส่เนี่ยเห็นใส่จากนั้นเขากดคำนวณธรรมดาคือจังตะเทิงนี่เขาจะได้ค่าของ BC เท่ากับ 0.12 ส่วนให้ 0.1 เท่ากับ 1.2 เมตร BC เท่ากับ 1.2 เมตรแสดงว่า C อยู่เงามืดอย่างเต็มส่วนอันนี้เราจะมาต่อข้อขอจากบทเลขที่ให้มาเราสามารถแต้มข้อขอได้อย่างนี้แล้วเราจะมาซอกข้อขอเขาสังเกตเบิ่งหูแล้วอิงตามหลักเกณฑ์ตะแรดเราจะได้เราซอกข้อขอเขาสังเกตหูแล้วเราอิงตามหลักเกณฑ์ตะแรดเราจะได้ RA ส่วนให้AC เท่ากับ RB ส่วนให้ BC จากนั้นเอาคูณควาย RA คูณให้ BC เท่ากับ RC คูณให้ RB นี่คำนวณธรรมดาสมมุติว่า RC เท่ากับ AB บวก BC ต่อคะแนนนี้มีแต่เขาคูณเข้าคูณ R B เข้าแทนค่า R A เท่ากับ 0.3 B C เขาบ่ฮู้เขายังเศร้าหาอยู่ R B เท่า 0.2 A B เท่า 1.2 บวก R B เท่ากับ 0.2 B C เขายังบ่ฮู้หลังจากนั้นเขาย้าย B C มาหากัน 0.3BC ลบ 0.2 BC เท่ากับ 0.1 BC BC เท่ากับ 0.24 ส่วนให้ 0.1 BC เท่ากับ 2.4 เมตรแสดงว่า C อยู่เงาหัวอย่างเต็มส่วนเมื่อ BC เท่า 0.6 แม่นเราจะได้ C อยู่เงามืดอย่างเต็มส่วนเพราะว่า BC น้อยกว่า 1.2 เมตรและ0.6 น้อยกว่า 1.2 โดยเขาขอบใจ